ิดวาร์ปอิรฟานฟานดีแฟนหนุ่มแอนโทเนียรองหนึ่งนางงามจักรวาลคนแรกของไทยเรียกได้ว่าสิ้นสุดไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับโค้งสุดท้ายการประกวดนางงามระดับโลก Miss Universe ครั้งที่72หรือ Miss Universe 2023โดยรอบตัดสิน Final Commission จัดขึ้นเมื่อวันอาทิตย์ที่19พฤศจิกายน2566เวลา 8:00 นตามเวลาประเทศไทยโดยผลปรากฏว่าเชนิสพาโลซิโอสาวงามจากนิการากัวคว้ามงกุฎนางงามจักรวาลคนที่72ไปครองส่วนทางด้านสาวงามตัวแทนจากประเทศไทยแอนโทเนียโพซิลได้ผ่านเข้ารอบลึกที่สุดในรอบของการตอบคำถาม3คนสุดท้ายและได้รับตำแหน่งรองอันดับ1 Miss Universe 2020ซึ่งเป็นตำแหน่งเป็นรองอันดับ1นางงามจักรวาลคนแรกของประเทศไทยอีกด้วยซึ่งจากความสำเร็จของเธอในครั้งนี้ทำให้แฟนหนุ่มของเธออิรฟานฟานดีกองหลังทีมชาติสิงคโปร์ของ BG ปทุมยูไนเต็ดสโมสรในศึกไทยลีกออกมาโพสต์ชื่นชมว่าไม่มีคำใดที่สามารถจะแสดงออกว่าผมภูมิใจในตัวคุณมากแค่ไหนคุณทำทุกอย่างได้อย่างน่าทึ่งควีนของผมรักคุณทั้งนี้ทั้งคู่ได้เปิดตัวคบกันเมื่อปลายปี2020โดยอิรฟานฟานดีเป็นดาวเตะวัย26ปีถือเป็นนักเตะสัญชาติสิงคโปร์ที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดในลีกไทยหลังคว้าแชมป์ไทยลีก2เมื่อปี2019และต่อเนื่องด้วยการคว้าแชมป์จากไทยลีกในปี2020